สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม The Request 2 EX Route ในพาร์ทที่8แล้วโอเคผมจำไม่ได้ตรงนี้เช็คก่อนแล้วกันเนอะโอเคครับเช็คมาหมดแล้วนะก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ผมจำไม่ได้เฉยว่ามันโอเควันนี้เราก็มาปิกนิกกันที่ทะเลสาบในเวลาบ่ายเย็นดีนี่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับไปก่อนไม่มีจานคนไหนมาจับได้นั่นสินะถ้าโอขึ้นมาแล้วก็คงไม่ให้ออกจากห้องแน่เลยแต่ครั้งหน้าอาจจะอยู่กับไม่จังสองคนงั้นก็ดีไม่ดีผมรวบให้เลยก็แล้วกันนะครับผมรวบแบบรวบผมโอเคผมพูดเลยว่าทั้ง3คนก็ไปเดินทะเลสาบไปเดินรอบๆไปเดินวนหาจุดชมวิวตามปกตินั่นแหละครับจนเห็นสังเกตอยู่ไกลๆว่ามีวิกตอร์เอกกับจิซึบะกำลังนั่งจูจีกันอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วพวกเธอทั้ง3คนก็กลับกันก่อนตัดกลับมาที่จิซึบะกับวิกตอร์เอกคือว่าวิกตอร์เอจังคือเรื่องเมื่อคืนนี้ที่อาจารย์มิโตะเขาเรียกไปเนี่ยไปคุยอะไรกันเหรอเอ๊ะอ๋อไอตอนนั้นเหรอมันก็หลายเรื่องอะนะจิซึบะจังอยากรู้เหรออยากฟังเออฮะบอกหน่อยสิยังไงฉันก็อยากรู้อะเออได้เลยเพราะจิซึบะเป็นเพื่อนนี่นะคือว่านะเรื่องเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนตาวิกตอรีเอตดูจะมึนๆอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหหมายความว่าไงน่ะพูดอะไรไปผมก็ลืมหมดแล้วเว้ยเสียงลมผ่านเชียวชาวดันได้ยังไงล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยวิกตอรีเอตจังเปล่าจริงๆก็เนี่ยแต่ว่าจันเขาอยากให้เก็บเป็นความลับอะอย่าเอาไปบอกคนอื่นนะเพราะจิซึบะเป็นเพื่อนเลยเนี่ยเลยบอกเนี่ยวิกตอรีเอจังนี่มันฮะทำไมล่ะทำไมล่ะเรื่องแบบนั้นโหดร้ายมากนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเนี่ยมันก็แง่อยู่แล้วสิก็วิกตอรีเป็นคนพิเศษสำหรับฉันเลยนะเพราะงั้นยูกิโอ出して付き合ってほしいって言ったのに。ฉันก็เลยต้องความกล้าแล้วขอให้ครบด้วยเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นสิใจเย็นก่อนนะเจสปาจังนั่งลงก่อนก็ได้คนที่คิดว่าเป็นคนพิเศษเนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวเหรอจริงๆแล้วเธอไม่ได้ชอบฉันใช่ไหมไม่ฉันชอบจิซึบะสิแต่ว่ากับอาจารย์เขามันคนละเรื่องกันน่ะจิซึบะจังก็ลองไปคุยกับอาจารย์เขาบ้างก็ดีนะถ้าลองไปคุยแล้วก็จะต้องเข้าใจที่ฉันพูดถึงแน่วิกตอรีเอจังเธอนี่มันแล้วก็มีเสียงใบไม้โดนขยี้ข้างหลังวิกตอรีเอดังซึบเข้าให้เมื่อกี้ใครน่ะแม่พวกจิซึบะจะเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่รู้สินะจะยังไงก็ช่างเธอไม่สนเอ๊ะทำไมอ่ะโอ้โหเราเชียร์เขาต่อธนาให้ลุงๆยิ่งๆดีๆขึ้นไปไม่เอาอ่ะฉันไม่สนใจนี่เปิดใจหน่อยสิไม่จังเอ้ยขอบคุณมากเลยมีละครช่วยเชิญเลยเข้ามาได้ไม่ซะคุณไม่คุณโตเรื่องใหญ่แล้วอะลิเลียน่านั่นแหละนะหน้าซีดมาเชียร์วิ่งเข้ามาในห้องเราลิเลียน่ามันเป็นอะไรอะโอ้นี่เป็นเรื่องที่ขัดจังหวะขนาดนักกุ้งกิ้งกันได้หรือขอโทษด้วยคือคนนั้นแบบว่าเห็นพวกคุณจิซึบะหรือเปล่ามันก็ว่าไม่นะสองคนนั้นเรื่องอะไรอีกแล้วเหรอเปล่าค่ะคือได้ยินว่ายังไม่กลับหอมาเลยอ่ะเอ๊ะล้อเล่นนะ
เอ้ายังไม่กลับไปอีกเหรออย่าบอกนะว่ายังอยู่ที่ทะเลสาบอยู่อีกน่ะคือคนในหอไม่มีใครเห็นเขาเลยอ่ะก็อาจจะอยู่ข้างนอกอยู่ก็ได้อ่ะแต่ว่าเวลาขนาดนี้ยังไม่กลับมันแตกแล้วนะแตกจัดๆเลยอย่าบอกนะว่าถ้าสองคนไปเจออุบัติเหตุอะไรเข้าโอ้โหคิดแต่เรื่องแย่ๆคิดเรื่องดีๆไม่ได้เลยในเมื่อเรารู้พวกเขานี่ว่าพวกเขาอยู่ไหนตอนนั้นเราไปหาไหมเนาะแบบว่าเขาอาจจะเดทจนเพลินจนลืมเวลาก็ได้เฉยๆนะไปรักพวกเขากลับมาก็พออย่างนั้นก็รีบไปพาพวกเขากลับมาก่อนที่จางจะมาเถอะเออค่ะตายสิเรื่องเยอะซะจริงงั้นไปเนียนออกไปตัดระหว่างการเดินทางไปเลยแล้วกันนะครับถึงที่หมายภายใน3 2 1นี่ถึงแล้วซึบเข้าให้เฮ้ยถึงแล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ไปที่ไหนก็น่าจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยหอบเป็นเพื่อนเลยก็น่าจะนะก็อย่าให้เป็นแบบนั้นน่ะเฮ้ยเหนื่อยเป็นเพื่อนอีกอะเราสวดให้รีบๆหาเจอดีกว่านะจะดีกว่าไหมถ้าเราแยกกันหาเนี่ยน่าจะเร็วกว่าแต่ว่าสำหรับคนเดียวก็เสี่ยงเราห่างให้พอควรดีกว่านะโอเคอย่างงั้นฉันก็สบายใจด้วยจะได้ไปอยู่คนเดียวงั้นฉันจะไปดูที่ล่าสุดที่เห็นพวกเขางั้นลุโตจะไปดูแถวนั้นโอเคได้เลยค่ะงั้นไปหาต่อซึบเขาให้โอ้โหผมอุทานเหมือนเดิมเลยปะเนี่ยเราก็แยกมากับรถโตะเอ้ยเราแยกมาคนเดียวจากรถโตะได้เลยจ้ะหน้าเรามาหาที่ล่าสุดที่เห็นจิซึบะกับวิกตอรีเอ็ดถ้าจำไม่ผิดตอนเที่ยงเราเห็นเธออยู่แถวนี้นี่ฉันก็มองหาไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยวิกตอรีเอ็ดจิซึบะถ้าอยู่ก็ตอบทีเถอะเงียบกริบเงียบจัดๆเลยมีแต่เสียงลมผ่านถ้าไม่ใช่ตรงนี้เข้าไปที่อื่นกันแล้วเหรอบางทีฉันอาจจะยังหาไม่ดีพอเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยแล้วจู่ๆฉันก็เริ่มรู้สึกมึนหัวไอ้ความรู้สึกนี้เมื่อก่อนตอนนั้นก็มีนี่มีใครบางคนผลักวิโตเรียจากด้านหลังนี่เธอเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่จิซึบะนะแต่เหมือนเขาไม่ได้เฉลยปะวิโตเรียจังช่วยด้วยช่วยด้วยรอก่อนเดี๋ยวไม่ฉันว่ายน้ำไม่ได้วิโตเรียจังเธอมีเรื่องอะไรกับอาจารย์วิโตราเขานี่จิซึบะก็ลากวิโตเรียขึ้นมาจากน้ำจนได้จิซึบะขอบคุณนี่บอกหน่อยสิตอนนั้นน่ะมีความสุขไหมจากนั้นจิซึบะก็พาวิโตเรียลงบันไดน้ำอีกรอบหนึ่งทั้งที่มีฉันเป็นแฟนแท้ๆน้ำเริ่มเต็มเข้าไปในปอดของวิโตเรียแล้วเธอเริ่มหายใจไม่ออกแล้วตอบมาดีๆสินี่วิกตอเรียจังทรมานหรือเปล่าจากนั้นเธอก็สำลักน้ำรู้ไหมฉันเองก็เจ็บ
ประมาณนี้แหละสุดท้ายก็ไม่ตอบเหรอแต่ว่าเท่านี้วิกตอเรียจังก็เป็นของใช้คนเดียวไม่ยอมยกให้ใครอีกแล้วเป็นของฉันคนเดียววิกตอเรียจังพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะฉันเห็นวิกตอเรียจมน้ำและจิซึบะทิดยิ้มแก้มกิ่มในตอนที่ร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้จมลงไปไม่จังไม่จังนี่ไม่จังแล้วก็เป็นอะไรไม่ขึ้นเลยคุณไม่ยุ่ยโอ้โหไอ้ฉันวูบไปอีกแล้วเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้มันนี่จู่ๆรู้สึกไม่ดีเหรอหรือว่าพระอมอะไรหรือเปล่าแปลว่าโอ้โหน่าทำหน้ายังกับเห็นผีเลยคุณไม่ที่เห็นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้อะไรอ่ะจิซึบะผักวิโตเรียเหรอโหฝันร้ายอะไรวะเนี่ยเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้นะไม่จังไม่จังพูดอะไรโอ้โทษทีไม่มีอะไรหรอกเราหากันต่อเถอะแต่ว่าเมื่อกี้คุณไม่ดูไม่ดีมากๆเลยนะคุณไม่กลับหอไปก่อนเถอะไปเดี๋ยวรถโตกับลิเดียน่าจะหาต่อเองไม่ต้องฝืนนะโธ่ชาโปสบายดีไงพวกเธอเป็นห่วงกันเกินไปแล้วก็มันที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็แค่ฝันร้ายนะถ้าสองคนนั้นต้องยังปลอดภัยแน่ๆถ้าพวกเขาไปอยู่ที่นี่แล้วก็สองคนนั้นอาจจะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้อีกแล้วเข้าไปกันเถอะไม่จังไม่จังไม่ได้ฝืนอยู่ใช่ไหมคุณมาให้จริงๆนะไม่ได้เป็นอะไรเลยไปปะรีบไปรีบพากลับนะเดี๋ยวโดนโป๊แตกเอาคิดไปทำไมใหม่ถึงเห็นภาพแบบนี้วะเออนะเฮ้ยผมไม่ได้คิดว่ะไอตอนผมเล่นจบมาได้ผมไม่ได้คิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมรู้อยู่ว่าผลเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงโอเคเซฟซ้ำอีกที make sure เราสามารถที่จะแย้งแบบนั้นต่อได้นะครับก็ไม่ต่อหรอกมันก็แค่ทางตันแต่ว่าตรงสะพานตรงนี้เนี่ยนะนี่คือจุดที่ทุกอย่างเกิดขึ้นคุณไม่คุณต้องตกพวกเขาอยู่นู่นเนี่ยมันอ้อมได้ด้วยเนี่ยประเด็นเดินเล่นให้ทั่วเปิดแมปโอเคเราหามากนี่เราก็เดินเข้ามาลึกแล้วนะเนี่ยอย่างมืดเลยด้วยที่แบบนี้ไม่น่ามีคนมาหรอกแต่ว่าเราก็เช็คทุกที่หมดแล้วนี่ที่ยังไม่ได้หาก็มีแต่ตรงนี้แหละไปเราแยกกันอีกรอบนึงนั่นเดชอเมื่อกี้อะไรได้ยินเสียงอะไรด้วยเมื่อกี้แม่จามแล้วก็ผมกินน้ำไม่ใช่กินยังข้าวยังจะอ้วกเลยยังกับว่าปลาเพิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบเราได้ยินเสียงมาจากทางนั้นด้วยฮะอาจจะมีอะไรอันตรายก็ได้เราระวังตัวกันแล้วก็ไปดูนะเราก็เข้าตามไปตามเสียงนั้นนั่นมันไอ้สัตว์ประหลาดแบบเดียวกันกับที่เราเห็นในกระท่อมนั่นเลยเลเลน่าชี้ไปทางนั้นแล้วก็ลั่นออกมาไม่วิกลิเลน่าที่สั่นกลัวก็ชี้ไปที่เนมแท็กที่เปื้อนเลือดอยู่ซึ่งเป็นของเพื่อนเราเอง
ซึ่งชื่อว่าวิกตอรีเอมิเลตอย่าบอกนะว่าชิซึมะก็โดนจะมาขวางมันรู้เห็นเราแล้วด้วยกันด้วยกันตลอดไปไม่ยกให้ใครเด็ดขาดอยู่ด้วยกันตลอดไปนับจากนี้และตลอดไปถามว่าผมรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เดาเอานะโอ้ไม่คิดจะกินพวกเราด้วยเหรอสองคนระวังตัวไว้ไม่แปลละไปซักคิวบัสมาใครดูรูทแรกน่าจะเห็นแล้วว่าผมทำพวกน้องๆตายในฉากที่ด้วยโอ้โหแล้วเหยียบล้อจากรถโตมาจัดมาหนึ่งขอตีโดนระเบิดมันธาตุอะไรผมก็เริ่มดูดาวต้องเอาพระจันทร์ตีโอเคเราลบเด็บมันก่อนลบเด็บมันแล้วก็พระจันทร์ฟาดไปสองทีอ่าฮะโอ้โหเออผมจะเลยเพิ่งมาเห็นไอ้นี่มันดีๆนี่เนี่ยมันแบบว่าพี่แกมี4แขนแล้วก็ขาเขามัดเป็นพันเป็นเกลียวด้วยอ่ะมีใบหน้าอยู่ตรงกลางส่วนหน้าบนนั้นปิดมีเทปดำปิดไว้ปีกผีเสื้อแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่ห้อยลงมานี่เหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นต้องเรียกว่าหนวดเหรอหนวดผีเสื้อหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเขาไหมว่าต้องเรียกว่าอะไรกันแน่ไม่รู้สินะแต่ว่าสปีดสตาร์แล้วก็อันนี้ถูกต้องซึมรุนแรงจะจัดเออเตะเข้าไปเตะแตกหมดอ่ะโดนระเบิดเวลาบอกเลยว่าเรามาอย่างรวดเร็วมากมากฟาดตัวนี้ไป 2-3 ทีซึ่งซึ่งทุบเข้าไปแตกหมดเออ easy ครับโหนึกถึงตอนนู้นเล่นๆถ้าเป็นแทบตายเราจัดการมันได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่ขยับแล้วค่ะดูเหมือนจะจบแล้วนะโรโตดิเรียนาไม่เป็นไรใช่ไหมโรโตสบายดีฉันก็ไม่เป็นไรเหมือนกันคุณไม่จังเอ้ยคุณไม่ให้ก็เถอะคุณไม่สู้หนักสุดเลยนะเป็นห่วงนะเนี่ยฉันสบายดีประเด็นเลยก็คือเราก็หันไปดูเรียกว่าซากเหรอของวิกตอรีเอแต่ว่าเราก็เห็นเหมือนกันว่ามอนสเตอร์ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนระวังตัวไว้ไอ้นี่ยังไม่ตายโอ้ดื้อดึงอะไรขนาดนี้ด้านแต่ว่ามันก็เลือดออกด้วยแล้วมันก็ใครเล่นเฟสด้วยแป๊บหนึ่งคือแบบว่ามันก็อ่อนแอมากถ้าเราทิ้งไว้ก็น่าจะได้นะไม่เราจัดการมันดีกว่านั่นสินะคะเธอปล่อยไปแล้วอาจจะพลาดครั้งใหญ่เลยก็ได้จะว่าไปก็เถอะไอตัวนี้มันพูดภาษาคนได้ด้วยเหรอพูดไปก็จริงถ้าเกิดแบบว่าคือสมมตินะคะว่าเขาคือคนที่โดนสาปให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาล่ะมนุษย์เหรอก็ดูคล้ายคลึงละไม้คล้ายคลึงก็อยู่นะแต่ว่าการมีอยู่ของชาโตแมตเตอร์มันก็เหมือนเป็นคำสาปอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างจะบังเอิญหรือไม่จิซึบะก็ไม่เห็นด้วยว่าอยู่ไหนนั่นจะบอกว่าเราช่วยสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ด้วยเหรอถ้ามันเคยเป็นมนุษย์แล้วก็นะแต่ว่าถ้ายังมีเศษเสี้ยวของมนุษย์เหลืออยู่ฉันก็อยากจะช่วยอ่ะโรโตเองถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะต่อให้ว่าเราจะช่วยได้ก็เถอะแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันนะเอ๊ะนั่นก็ฟังดูน่ากลัวจริงๆนั่นแหละไม่จังเอาไงอ่ะก็ผมเคยนั่นแหละผมเคยเลือกมาทั้งสองช้อยแล้วนะครับว่า
ถ้าเรา get closer ใช่เนี่ยเราจะโดนเล่นนะครับผมแล้วก็จะจบ bad end นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมันครับจัดการให้เรียบร้อยมันอาจจะเป็นคนก็ได้นะใช่อาจจะเคยเป็นคนก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่คนอีกแล้วถ้าเราปล่อยมันมีชีวิตต่อไปมันอาจจะทำร้ายใครอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเติร์นกลายเป็นคนที่สำคัญอย่างก็ตัวเรียน่าแล้วก็ฉันคงเสียใจเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยจะว่าฉันเย็นชาก็ได้แต่ว่าฉันยินดีจะฆ่าผู้อื่นเพื่อคนที่ฉันรักเข้าใจแล้วค่ะฉันเองก็ไม่อยากเห็นคนลอตโต้แล้วคนไม่เจ็บปวดเหมือนกันไม่จังขอโทษนะลอตโต้ไม่ได้คิดให้ดีเท่าไหร่ไม่จริงหรอกลอตโต้ลิเลียน่าทั้งคู่ใจดีนะขอบคุณที่เข้าใจอาจจะมันก็ดูโหดร้ายนั่นแหละแต่ว่าถ้าความโหดร้ายนี้จะปกป้องคนที่ฉันรักได้แล้วก็เอางั้นเลยฉันยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์ประหลาดที่คนคางอยู่ตรงนั้นฟาดเขาให้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทำให้มันไม่รู้สึกอีกเลยเรามาไม่ทันบางทีจิตสุบะเขาถ้าเรามาให้เร็วกว่านี้เราก็วิกตอรี่เอ๋ก็คงไม่ต้องมาจบแบบนี้คงกลัวมากเลยสินะขอโทษนะฮะฉันมาเห็นว่าเสื้อผ้าของวิกตอร์เอกศพวิกตอร์เอกมันเปียกด้วยเธอตกลงไปในน้ำเหรอยังไงก็เธอเรารีบกลับไปรายงานบอกพวกแม่ดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าทิ้งคุณวิกตอร์เอกไว้แบบนี้ไม่น่าสงสารนะฉันคิดว่าตอนนี้เรากลับไปที่หอก่อนดีกว่าตอนนี้แม่ก็น่าจะรู้แล้วว่าพวกเราไม่อยู่ในห้องใช่ค่ะนั่นสินะคะฉันเองก็เห็นในภาพหลอนนั่นเหมือนกันว่าวิกตอร์เอกจมน้ำตายจะบอกว่าไอ้ตัวนี้คือจิสบะเหรอโอ้โหความคิดร้ายช่วยไม่ได้เลยโอ้โหเรื่องตีปนกันในหัวไปหมดนี่ไม่จังไม่จังโมโดราไนโนมันจะไม่กลับไม่เอานะนั่นสิโอเคเรารีบกลับกันดีกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อฉันอยากจะเชื่อถ้าเกิดว่าฉันคิดผิดแต่คิดเป็นอย่างอื่นมันทำไม่ได้เลยหลังจากที่อธิบายสถานการณ์ที่เราเจอให้กับอาจารย์มิโดราฟังลอตโต้กับฉันก็กลับมาที่ห้องของเราเหมือนก่อนหน้านี้อาจารย์ปฏิเสธเรื่องที่เราพูดบอกว่าไม่มีหลักฐานด้วยเธอก็นั่นแหละเขาจะเธอบอกว่าวิกตอร์เอโดนโจมตีด้วยสุนัขป่าหมาป่าอะไรพวกนี้แล้วผู้ใหญ่ที่เหลือก็จะไปหาเจสบาลในตอนเช้ากินจุดไปเลยสองทีฉันคิดเรื่องที่ฉันเห็นและทุกอย่างที่เห็นมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากเกินไปแล้ววีน่าไอตัวที่มาบูลลี่ฉันก็โดนอะไรก็ไม่รู้ตอนกลางคืนซาร่ากับแอนโดนลักพาตัวเห็นสัตว์ประหลาดเดินเที่ยวในตอนกลางคืนในเมืองทีนี้จิสบาหายตัวไปวิกตอร์เอกกลายเป็นศพแล้วก็ที่เราเห็นในตอนนั้นฉันที่ทำไมที่ฉันเป็นแฟนเธอแท้ๆตอบมาสิตอบมาสิวิกตอรีฉันได้เห็นหน้าของจิสบะในตอนนั้นที่ดูชั่วร้ายเอามากๆหรือว่าจิสบะวิกตอรีเอ๋อมิโกโรชินิชิตาโคเกะวะจิสบะ
ปล่อยให้วิโตเอะจมน้ำตายเนี่ยมันคือเรื่องจริงเราเจอศพของเธอศพของเธอก็เปียกน้ำและเปื่อยซะด้วยแล้วก็ไอตัวที่สับปะรดที่เคี้ยวเนื้อเย็นนั่นอยู่คือเราก็เข้าใจแล้วว่าวิโตเอะวิจิสบาเนี่ยรักวิโตเอะมากแต่ดูเหมือนจะมากเกินไปเอาไงดีอะยิ่งคิดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเมคเซนส์มากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนั้นเป็นจิตสุบาจริงๆแล้วก็แล้วยิ่งที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมสนาเอกถึงหายไปก็อาจจะไม่เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่จังไม่จังตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเป็นอะไรไปโทษทีไม่มีอะไรแค่เรื่องที่เราเห็นมาบันสลัดไม่หลุดนะมัวแต่คิดเรื่องแปลกๆไปหมดเลยว่าอย่างนั้นน่ะนั่นสินะรถตัวเองก็มีเรื่องให้เครียดเต็มไปหมดเลยจริงจริงแล้วในเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะไม่รู้ไงแต่ว่าดูกันทัชโนวารุย神様のおぼしめしとかだ。ท่านนี้เป็นแผลของพระเจ้าองค์ไหนแล้วก็ที่ยริไตวะ。ฉันก็มีคำพูดอยากจะไปบอกเขาเหลือเกิน。母様も傷ついてた。แม่เองก็เครียดหนักด้วย。どうしてこんなことに。ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปได้ล่ะ。สองคนนั้นตายแล้วสินะ。น่าสงสารอะไรขนาดนี้เด็กเล็กเอ้ยโอเน่จังต้องชัดละขึ้นมาเลยว่าโอ้เก้าอี้ลั่นลีเดียโนแลนครับพี่คือว่าあの世界に友達ができたんだฉันมีเพื่อนในโลกนี้ด้วยล่ะโอ้ชีことも見つけたんだよเจอเรื่องสนุกๆเยอะแยะเลยฉันก็มีคนที่ถูกตัดสินเพราะว่าฉันฆ่าคนไปหลายคนอาจจะไม่ควรรู้สึกแบบนี้หรอกนะแต่ว่าตอนนี้สนุกมากเลยฉันไม่อยากทำลายโลกนี้พวกอาราตะฉันต้องทำยังไงดีโอเน่จังออกมาแค่นี้เองเหรอหลายวันผ่านไปวิกตอร์เอกกับวิกตอร์ดีเอตตายจิสบะหายตัวไปนักเรียนทุกคนเนี่ยนะเดินแบบว่าไม่ดีดากันสักคนเลยเช้านี้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่เช้าเต็มที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเราก็ได้เจอกับการพบเจอที่ไม่คาดฝันตรงนี้สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับผมคือชีน่าเรียกใหม่มาเพื่อที่จะคุยในเรื่องบางเรื่องโอเคครับใช่ชีน่าเป็นหนึ่งคนต่อให้เป็นคนในเวิร์สเวิร์สและเป็นเมดเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งคนที่สังเกตเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรีชอร่านี้มีความผิดปกติแล้วก็เธอเห็นเป็นมอนชัดเจนด้วยชีน่าก็ได้เล่าต่อนะครับว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่เล่าว่าเธอเนี่ยมาตามหาคนหายที่ชื่อมิซึนาชิอาราตะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของที่ทำงานของเธอนั่นเองนะครับผมตัวอาราตะเนี่ยทรงไม่มาบอกชีน่าแค่ว่ามีเรื่องจะไปดูที่รีชอร่านะครับถ้าได้แมวอะไรมาเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปซึ่งก็ไปแค่นั้นแล้วก็หายไปเลยนั่นทำให้ไมนะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเธอชีน่ากับไมเนี่ยเหมือนกันมากกว่าที่คิดเพราะว่ามาตามหาคนที่เป็นคนสำคัญเหมือนกันนั่นเองทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นครับไมก็เลยเอาบ่อแสจากโน้ตบุ๊กที่เธอได้มาจากชีน่าเนี่ยนะที่เราจะที่เอาไปหาข้อมูลต่อเนี่ยก็ได้ความเพิ่มมาอีกทีว่ารหัสในตอนนั้นที่เอามาใช้อันล็อกเฟเจอร์ของเครื่องคอมนะเครื่องนี้เนี่ยนะครับผมมันคือลายมือของมิซึนาชิอาราตะนั่นเองมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีใครรู้นะครับผมแต่ว่าชีน่าก็ให้ไอริสที่อยู่ในเครื่องคอมเนี่ยหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้คนก่อนซึ่งผู้ใช้คนก่อนก็คืออาราตะนั่นแหละว่าเขาเหลืออะไรไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้บ้างซึ่งพอหาเนี่ยก็ได้แคชไฟล์มา1อันซึ่งพอทำพิธีกรรมขยายออกมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นประวัติการค้นหาของมิซึนาชิอาราตะที่เซิร์ชเกี่ยวกับรีชอร่าจนไปเห็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาครับก็คือการสังหารหมู่ในรีชอร่านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกเธอยังขุดมาได้แค่นี้อยู่นั่นเองนะครับผมทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้หัวข้อในการไปสืบต่อละซึ่งก็แยกย้ายกันสืบต่อนะครับผม
ซึ่งจริงๆการจะสืบต่อในเรื่องเหล่านี้นะครับผมมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแต่เมืองนี้มันไม่มีเน็ตไงเพราะฉะนั้นพวกเขาจะหาทางอย่างไรก็รอดูกันต่อแล้วกันนะครับผมและชีน่าก็ได้ให้ไฟล์ตัวละครเก่าจากภาคที่แล้วกับเราด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถที่จะดึงอวตารตัวละครชีน่าลิลลี่เอาทุกคนเหล่านั้นนะครับผมมาร่วมการต่อสู้ได้นั่นเองนะครับผมชีน่าจอยเย่เดต้าเก่ามาจังหมดเลยตื่นเช้าเกินไปก็ตอนนี้ผมอัดมาจะชั่วโมงแล้วนะไม่รู้ตัดออกหรือยังไงเท่าไหร่เหมือนกันไม่น่าจะตัดเยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอะเนาะมันเป็นไลน์หลักเพราะฉะนั้นครับผมจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเซฟที่70ป่ะพาร์ทต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าโปรดติดตามใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะผมส่วนวันนี้สวัสดีครับ